พี่น้องครับตอนนี้เป็นตอนที่เป็นชุดที่3แต่ชุดนี้อาจจะมีแค่ 2-3 ตอนเท่านั้นเองเป็นชุดที่3ของเรื่องการอธิษฐานพี่น้องเมื่อกี้ก่อนที่จะเทศนาใช่ไหมครับผมก็ได้แบ่งปันว่าพระเจ้าอวยพรพี่น้องเราหลายคนเรามีช่วงเวลาที่เราได้รับแต่พี่น้องรู้หรือเปล่าว่าเบื้องหลังของสิ่งเหล่านี้ของคริสเตียนเบื้องหลังของความสำเร็จของคริสเตียนคืออะไรพี่น้องรู้ไหมอธิษฐานพี่น้องคิดดูสิเมื่อเราหาเงินด้วยกำลังของเราเองหรือเราหาเงินด้วยพึ่งพระเจ้าอันไหนจะได้เยอะกว่ากันพี่น้องคิดดูดีๆจริงไหมครับพระเจ้าอวยพรทางด้านการเงินพี่น้องหลายคนเพราะเขาพึ่งพระเจ้าแต่ผมขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องหลายคนที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้แล้วเขาหาเงินด้วยลำบากของเขาเองแล้วผมเห็นเขานะ10ปี20ปี30ปีเขาเท่าเดิมเหนื่อยมากน่าสงสารจริงหรือเปล่าแต่สำหรับคนที่เดินไปกับพระเจ้าจริงๆเนี่ยพึ่งพระเจ้าจริงๆเนี่ยพี่น้องเขาได้รับพระพรมากมายคิดถึงสตีฟโรบินสันเมื่อกี้ผมออกไปเข้านะก็คุยโอ้สตีฟโรบินสัน27ปีที่อยู่เอเชีย17ปีที่อยู่ประเทศไทยที่จากภารกิจกับจากที่นี่ไปมีอะไรเหลือครับเขาไม่มีอะไรเหลือเลยแต่พี่น้องที่รักครับแต่เขามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือพระเจ้าพี่น้องรู้ป่ะเขามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่คนอื่นคิดไม่ถึงนั่นคือมีพระเจ้าและพี่น้องคอยดูชีวิตของสตีฟโรบินสันและคอยดูผู้รับใช้พระเจ้าที่สัตย์ซื่อแต่ละคนนะพระเจ้าจะอวยพรและพี่น้องรู้ไหมว่าวิธีการดำเนินชีวิตคริสเตียนเนี่ยเป็นวิธีการดำเนินที่ไม่ง่ายครับยากแต่ว่าแล้วก็เต็มด้วยน้ำตาแต่เบื้องหลังคืออะไรชัยชนะพี่น้องท่านเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงไปนะครับที่ได้เงินมาล้านกว่าบาทในช่วงอาทิตย์นี้เคยคุยกับผมมาก่อนพี่น้องรู้เปล่าอาจารย์หมอเครียดเครียดหรือเปล่าเครียดครับเพราะว่าจะต้องเซ็นสัญญาซื้อตึกเช่าตึกไม่มีเงินโดนสัญญาทำเครียดหรือเปล่าเครียดผมก็เหมือนกันเครียดเปล่าเครียดแต่พี่น้องเราไม่ได้หมายความเราเครียดไม่ได้เราก็เครียดได้แต่ว่าในความเครียดนั้นเราหลับสบายเพราะอะไรเพราะเราไว้ใจพระเจ้าแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งปุ๊บอะไรเกิดขึ้นสำเร็จพี่น้องเห็นหรือเปล่านี่คือปกติแต่ผมเห็นบางคนในขณะที่เครียดเป็นยังไงดิ้นตัวเองผมเห็นแล้วน่าสงสารพี่น้องที่รักครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพวกเรานะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมอยากจะพูดถึงเรื่องของเราจะพัฒนาการอธิษฐานให้เกิดผลอย่างไรบ้างหลายคนอธิษฐานแล้วไม่เห็นเกิดผลเลยแต่ผมจะบอกว่าเราจะอธิษฐานเกิดผลมันเป็นองค์ประกอบที่ไม่ง่ายเป็นองค์ประกอบที่ยากแล้วผมอยากจะบอกกับพวกเราว่านี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับโอเควันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการเติบโตให้ลึกในพระเจ้าเกี่ยวข้องกับการอธิษฐานพี่น้องครับมีเด็กชายคนหนึ่งสอบตกเด็กหนุ่มคนนี้พ่อแม่ส่งไปเรียนเมืองนอกแต่เขาไม่ยอมเรียนเอาแต่เที่ยวเมื่อสอบตกเขาก็ไม่กล้าเขียนจดหมายให้พ่อแม่เพราะกลัวพ่อแม่จะเสียใจดังนั้นเขาจึงโทรเลขสมัยก่อนเป็นโทรเลขนะสมัยนี้ไม่ใช่แล้วโทรเลขไปบอกพี่ชายบอกว่าอย่างนี้ครับสอบตกเตรียมใจพ่อด้วยนะครับพอรับโทรศัพท์ปุ๊บพอรับโทรเลขปุ๊บพี่ชายตอบกลับมาทันทีพี่ชายตอบว่าไงครับพ่อเตรียมใจเรียบร้อยแล้วเองเตรียมตัวให้ดีใช่ไหมพี่น้อง Father prepare yourself พี่น้องครับผมยกตัวอย่างนี้มาเพื่อจะบอกว่าพระเจ้าพร้อมที่จะทำให้เราเติบโตลึกกับพระองค์แต่เป็นหน้าที่ของเราครับที่จะต้องเตรียมตัวเองระวังดีๆนี่คือพี่ชายพูดมาพี่น้องหัวใจเราต้องพร้อมที่จะติดตามพระองค์มีสองสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวคำถามว่าเตรียมตัวเตรียมเหมือนกันอ่ะเตรียมอะไรอ่ะมีสองสิ่งพี่น้องเราต้องเตรียมประการที่หนึ่งคืออะไรครับฟังเสียงพระเจ้าอยากประสบความสำเร็จฟังเสียงพระเจ้าประการที่สองยอมจำนนต่อพระเจ้าวันนี้ผมจะเทศนาสองเรื่องนี้นะครับโอเคเรามาพูดเรื่องหนึ่งก่อน
คงจะมีหลายประเด็นอาจารย์ซินนี่เคยเทศนาเรื่องการฟังเสียงพระเจ้าใช่ไหมครับในบทของเราก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชุดนั้นแต่ว่าผมอยากจะพูดบางประเด็นเท่านั้นเองที่มันเกี่ยวข้องกับบริบทของบทเราในขณะนี้พี่น้องครับฟังนะครับการฟังเสียงพระเจ้าเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนไม่ใช่อยู่เฉยๆที่ได้มาเลยแต่ก็มีเหมือนกันที่บางคนชัดเจนในครอบครัวผมเนี่ยกว่าผมจะฟังเสียงพระเจ้าผมใช้เวลานานมากแต่อาร์คเนี่ยเร็วมากใช่ไหมฟังเนี่ยปั๊บได้เลยบางคนอ่ะปั๊บได้เลยมีป่ะมีอันนั้นพิเศษขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมใช้เวลานานมากเป็นเรื่องผมอยากจะบอกพวกเราโดยปกติเป็นทักษะการฟังเสียงพระเจ้าเป็นทักษะที่เราต้องฝึกฝนไม่ใช่อยู่เฉยๆฟังได้ทันทีไม่ใช่ครับเราต้องอธิษฐานให้ดีเราจะจึงจะเราต้องฟังพระเจ้าการอธิษฐานนั้นไม่ใช่เป็นการที่เราพูดกับพระเจ้าเท่านั้นแต่เราต้องฟังพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันตัวอย่างที่ดีในการฟังเสียงของพระเจ้าคือใครครับคือซามูเอลซามูเอลใน1ซามูเอลบทที่3ข้อ10บอกว่าขอตรัสเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่พี่น้องขอตรัสเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์ฟังอยู่แต่คริสเตียนหลายๆคนไม่ทำเช่นนั้นจริงหรือเปล่าเขาจะพูดอย่างนี้คริสเตียนส่วนใหญ่แบบนี้ขอจงฟังเถิดพระเจ้าเพราะผู้รับใช้ของพระองค์กำลังพูดอยู่จริงหรือเปล่าพระเจ้าขอจงฟังเพราะข้าพระองค์กำลังจะพูดแล้วเราก็พูดพี่น้องหลายครั้งเราอธิษฐานเราพูดแล้วเราคาดพระเจ้าฟังเราต้องเราจำเป็นต้องฝึกสิ่งฝึกฟังสิ่งที่พระเจ้าจะพูดฟังเสียงอะไรครับฟังเสียงเบาที่สงบกับพระเจ้าพี่น้องครับชัยชนะและความสำเร็จไม่ได้มาเพราะอาวุธที่ยิ่งใหญ่แต่ชัยชนะมาเพราะคำนี้พระเจ้าตรัสว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นคำตอบพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นกุญแจของการฟังเสียงพระเจ้าพี่น้องที่รักครับด้วยเหตุนี้ในคริสตจักรพันธกิจจึงผลักดันและจึงสนับสนุนให้เราเฝ้าเดียวผมพยายามผลักดัน4ปีแล้วขอบคุณพระเจ้าที่เราประสบความสำเร็จผลักดันให้ทุกคนเฝ้าเดียวสร้างบรรยากาศให้ทุกคนท่องพระวจนะธรรมของพระเจ้าเพื่ออะไรเพื่อเราจะสามารถฟังเสียงของพระเจ้าได้พี่น้องพระวจนะธรรมของพระเจ้าเป็นกุญแจที่ทำให้เราฟังเสียงพระเจ้าดังนั้นถ้าเราไม่ฟังเสียงพระเจ้ายากครับที่จะเกิดผลหลายคนไม่เกิดผลเพราะอะไรหลายคนพระเจ้าอธิษฐานบอกว่าอธิษฐานพระเจ้าตั้ง10ปีมาแล้วพระเจ้าไม่เห็นตอบเลยพี่น้องครับเพราะเราอธิษฐานผิดวิธีการอธิษฐานเป็นวิธีการอธิษฐานของเราผิดและเราประพฤติผิดเพราะฉะนั้นไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้พระพรพระเจ้ารวม2สิ่งเข้าด้วยกันในการอธิษฐานพี่น้องครับประการที่เหนือคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสและประการที่2ก็คือสิ่งที่เราจะอธิษฐานฟังใหม่นะครับพี่น้องการพระเจ้ารวม2สิ่งเข้าด้วยกันสิ่งที่1ก็คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสและสิ่งที่2ก็คือสิ่งที่พระเจ้าที่เราจะอธิษฐานพระเจ้าตรัสและเราอธิษฐานเพื่อประสบความสำเร็จถูกไหมแต่หลายครั้งเราเข้าห้องชั้นในของเราเฝ้าเดียวปุ๊บเราอธิษฐานตามใจตัวเองผมเห็นพี่น้องหลายคนอธิษฐานตามใจตัวเองถามว่าพระเจ้าจะตอบหรือเปล่าพระเจ้าไม่ตอบเพราะเราอธิษฐานผิดแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่3มีอันตรายอยู่3ประการด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องการฟังเสียงพระเจ้าขอให้พวกเราดูดีประการที่1ผมใช้คําว่าปิดสวิตช์เวลาเราอธิษฐานเนี่ยเราปิดสวิตช์หมายความยังไงครับคนที่ปิดสวิตช์เช่นนี้เป็นคนที่ไม่มีความกระหายในเรื่องฝ่ายวิญญาณเลยเขาเป็นเหมือนคนสมาธิสั้นใจล่องลอยฟังแป๊บเดียวใจก็ล่องลอยไปหาสิ่งอื่นเสียแล้วพี่น้องสิ่งนี้เกิดขึ้นมากในคริสตจักรตอนเช้าขณะที่เขานมัสการพระเจ้าใกล้ชิดพระเจ้าในขณะที่ศิษยาภิบาลกำลังเทศนาอยู่นั้นสมองเขาคิดว่าไงขณะที่ผมกำลังเทศนาศิษยาภิบาลกำลังเทศนานี้สมองคิดยังไงบทเลิกร้านอาหารไหนที่อร่อยจะไปกินดีถ้าเป็นสมัยนี้ก็บอกว่าไงเอ๊ะก่อนเข้ากลุ่มไปร้านกาแฟร้านไหนที่มันอร่อยและหอมเราจะสามารถที่จะเสพ
คาเฟอีนได้อย่างสุนทรียภาพเขาไม่ฟังเสียงพระเจ้าเขาไม่ฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสผ่านทางคำเทศนาของศีลพิบาลพี่น้องผมอยากบอกพวกเรานะพระเจ้าสามารถที่พระเจ้าของเราเก่งมากพระเจ้าสามารถที่จะตรัสกับเราผ่านทางคำเทศนาอะไรก็ได้แม้คำเทศนาวันนั้นศีลพิบาลเทศนาเรื่องการถวายทรัพย์แต่พระเจ้าก็ตรัสได้หรือเปล่ามีไหมมีเพราะฉะนั้นประเภทที่หนึ่งก็คือปิดสวิตช์จิตวิญญาณไม่มีเลยพี่น้องไม่มีประโยชน์ประการที่2อันตรายประการที่2เกี่ยวกับเรื่องการฟังเสียงพระเจ้าเกิดอะไรครับปิดสวิตช์แต่ดูเหมือนเปิดปิดแต่ดูเหมือนเปิดเป็นยังไงอันตรายกว่าวิธีที่1ซิคืออะไรครับพี่น้องคนเช่นนี้ภายนอกดูดีภายนอกดูสนใจเวลาคำเทศนาจดคำเทศนาอย่างดีแต่จิตวิญญาณของเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับเพราะหัวใจของเขาไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับเสียงพระเจ้ามันนั่งในโบสถ์จดคำเทศนาคนเช่นนี้จะเปิดพระคัมภีร์จดคำเทศนาแค่นี้เท่านั้นจบเพราะฉะนั้นหลายๆปีผ่านไปเป็นยังไงบ้างเขาจะมีคำเทศนาเป็นเล่มๆจดอย่างเรียบร้อยแต่ไม่ประพฤติตามคำเทศนานั้นดูดีข้างนอกแต่ภายในไม่มีอะไรดีเลยไม่เปลี่ยนพี่น้องครับเหมือนกับสามีภรรยาสามีพูดกับภรรยาที่รักขาที่รักข้าแต่เขาพูดแค่ปากภรรยาที่มีสามีเช่นนี้เขาสัมผัสได้ว่าสามีไม่ได้หมายเขาจริงๆเพราะฉะนั้นพี่ต้องคิดพระเจ้าจะไม่รู้ดีกว่าภรรยาที่รู้จักสามีของเขาหรอกเหรอเมื่อเราบอกว่าข้าพระองค์รักพระเจ้าแต่จริงๆเราไม่รักพระเจ้าเลยพี่ต้องคิดว่าพระเจ้าของเรามีสติปัญญาน้อยกว่าภรรยาเหรอครับไม่พระเจ้ารู้คริสเตียนหลายคนบอกว่าตัวเองเป็นคริสเตียนเพื่อให้ตัวเองดูดีในสายตาของพระเจ้าเป็นคนดีมีศีลธรรมพี่น้องคิดว่าพระเจ้าโดนหลอกแล้วครับไม่หรอกครับเพราะฉะนั้นประการที่สองคือปิดสวิตช์แต่ดูเหมือนเปิดหลายคนคริสเตียนบางคนเป็นแบบนั้นใช่หรือเปล่าเป็นสมาชิกโบสถ์ไหนครับคริสตจักรพันธกิจโอ้โหเท่จริงหรือเปล่าพี่น้องครับแต่พระเจ้าบอกว่าไอ้ไม่รู้จักอยู่มีคำเทศนาเป็นปึ้งพระเจ้าก็บอกว่าไงไม่ใช่คำเทศนาเป็นปึ้งแต่ชีวิตเปลี่ยนหรือเปล่าจริงไหมครับประการที่3อันตรายประการที่3คืออะไรครับปิดเปิดตามใจฉันคนประเภทนี้เป็นคนที่เลือกฟังในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่เรื่องที่ไม่ชอบจะปิดหูเสียถ้าพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายข้าพระเจ้าสงครามนี้เป็นของพระเจ้าคนนี้ว่าไงเอเมนฮาเลลูยาแต่พระเจ้าตรัสว่าจงตายต่อตัวเองคนเช่นจะปิดหูแล้วก็บอกว่าไงผมยังไม่อยากตายอาจารย์ตายก่อนก็แล้วกันจริงไหมเขาไม่สนใจหรอกพี่รู้จักละครับเพราะคนเหล่านี้หัวใจไม่พร้อมที่จะฟังและไม่พร้อมที่จะติดตามพระเจ้าจนสุดใจของเขาพี่น้องการเลือกฟังเช่นนี้อันตรายอย่างยิ่งความเชื่อของเขาจะตื้นเขินพี่น้องเขาคิดว่าเขารู้จักพระเจ้าเขาไม่รู้จักพระเจ้าหรอกครับที่ไม่รู้จักพระเจ้าจิตวิญญาณของเขาแข็งกระด้างพระวจนะของพระเจ้าไม่สามารถแทรกเข้าไปในหัวใจของเขาได้พี่น้องเขามีความเชื่อที่ประนีประนอมเช่นถ้าธุรกิจวันไหนวันถ้าวันไหนธุรกิจดีเขาก็จะสรรเสริญพระเจ้าเอเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าแต่ถ้าวันนั้นธุรกิจไม่ดีไม่มีใครเข้าร้านเลยเป็นยังไงหน้างอจริงไหมปีนี้ได้โบนัสเจ้านายพึงพอใจเขาเฮ้ยฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราแต่ถ้าปีนี้ตาปรากฏโดนพระเจ้าเจ้านายเตือนเขาปีนี้โบนัสไม่มีหน้างอสอบได้คะแนนดีฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าแต่ถ้าสอบคะแนนไม่ดีเพราะว่าอ่านผิดที่เป็นไงบ้างหน้างอขับรถเข้าไปที่โรบินสันเข้าไปที่ลานจอดรถจอดได้ทันทีเลยโอ้โหเพราะว่ามีรถคันนึงออกไปปั๊บพระเจ้าก็นำเวลาปุ๊บเราก็เสียบเข้าไปทันทีฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่ปรากฏว่าวันไหนหาที่จอดไม่ได้วน3รอบ4รอบ5รอบ6รอบวนลงมาแค่นั้นขึ้นได้ข้างบนอีกยังไม่ได้อีกเป็นยังไงบ้างนั่งงอเลยเป็นหรือเปล่าพี่น้องที่รักครับเราสรรเสริญพระเจ้าเพราะสถานการณ์ดีเราพึงพอใจแต่ถ้าสถานการณ์ไม่ดีเป็นยังไงบ้างนั่งอีกนั่งงอจริงไหมหลายคนเป็นแบบนั้นพี่น้องถ้าเช่นนั้นเราคิดว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าประเภทไหน
เราคิดว่าความเชื่อของเราเป็นอย่างไรพี่น้องถ้าเราเลือกฟังพระเจ้าเฉพาะสิ่งที่เราอยากจะฟังบางเรื่องนั้นแสดงว่าความเชื่อเราตื้นเขินมากเลยเพราะความเชื่อของเราวางอยู่บนสถานการณ์จริงไหมครับเรากำลังเดินอยู่ด้วยตาที่มองเห็นไม่ได้เดินด้วยความเชื่อสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นไม่มีพระเจ้าเลยจริงหรือเปล่าคริสเตียนหลายคนเป็นแบบนั้นวันนี้อารมณ์ดีก็มานมัสการพระเจ้าวันนี้อารมณ์ไม่ดีไม่มาวันนี้อารมณ์ดีครึ่งหนึ่งมานมัสการพระเจ้าเสร็จปุ๊บก็รีบกลับเลยไม่สนใจอะไรสักอย่างพี่น้องครับมีหรือเปล่ามีด้วยเหตุนี้ผมจึงบอกกับพวกเราว่าผมไม่ได้การันตีว่าพอมาคริสตจักรแล้วเราจะโอเคทุกเรื่องไม่จริงครับมันขึ้นอยู่กับตัวเราที่เราจะตอบสนองพระเจ้าหรือเปล่าพี่น้องครับการฟังเสียงพระเจ้าเกี่ยวข้องกับการเชื่อฟังพระเจ้าฟังพระเจ้ากับเชื่อฟังพระเจ้าต่างกันเราไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าเพราะอะไรเพราะเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าอ่ะพระคัมภีร์ได้บอกกับเราว่าพระเจ้าครอบครองอยู่เสมอชั่วนิรันดรแต่เมื่อพระเจ้าบอกว่าฟังเสียงเราแปลว่าอะไรเมื่อพระเจ้าพูดคำว่าฟังเสียงเราพี่น้องมีความหมายยังไงครับหมายความสองสิ่งประการที่หนึ่งพระเจ้าพูดและประการที่สองพระเจ้าคาดหวังอะไรครับเราเชื่อฟังจริงหรือเปล่านี่คือสองสิ่งที่พระเจ้าต้องการพี่น้องถ้าพระเจ้าพูดและเราเชื่อฟังครั้งต่อไปเราจะพูดหรือเปล่าพูดไหมเราก็จะพูดพี่น้องครับเมื่อผมมีลูกถ้าผมบอกให้ลูกผมทำอะไรแล้วผมบอกปุ๊บลูกผมทำตามครั้งต่อไปผมจะพูดอีกหรือเปล่าไม่พูดแต่ถ้าสมมติผมพูดกับลูกผมแล้วลูกผมไม่พูดไม่ตอบสนองผมจะพูดต่อไหมนี่ทำนองเดียวกันศีลพิบัติถ้าผมเป็นศีลพิบัติผมพูดกับสมาชิกแล้วสมาชิกตอบสนองครั้งต่อไปผมจะพูดอีกหรือเปล่าผมก็จะพูดอีกแต่ถ้าสมมติว่าเกิดสมาชิกบางคนผมพูดแล้วผมเตือนเขาแล้วเขาไม่พูดแล้วเขาไม่ทำตามผมพูดต่อหรือเปล่าเรื่องอะไรผมก็ไม่พูดจบอ้าวจริงหรือเปล่าพี่น้องหลายครั้งเนี่ยมีสมาชิกหลายคนได้รับพระพรจากผมมากมายเพราะผมสอนเขาแต่สมาชิกหลายคนไม่ได้รับอะไรเลยอยู่ตั้งนานผมก็ไม่พูดเพิ่นเจอหน้าปุ๊บผมเรียนรู้อันนึงคืออะไรป่ะผมไม่พูดผมเงียบพี่น้องครับการเงียบเป็นการลงโทษที่รุนแรงมากถูกไหมคุณทำผิดเหรอไม่มีประโยชน์พูดทำไมแต่ถ้าสมมติว่าเกิดคนนั้นเราพูดแล้วเขาตอบสนองเป็นไงบ้างเราก็จะพูดต่อเออระวังนะระวังนะจริงหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่สำคัญอย่างมากพี่น้องที่รักครับผมจำได้ตอนที่ผมเป็นแพทย์ประจำบ้านอยู่ที่สวนดอกอยู่คณะแพทย์นะครับคือแพทย์ประจำบ้านเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ต้องคือสอนนักศึกษาต้องสอนอินเทิร์นด้วยผมเจออินเทิร์นหลายคนผมเจอนักศึกษาเลยก็บางคนเนี่ยดีมากเลยกระตือรือร้นพอขึ้นวอร์ดเขาขึ้นมาก่อนเขามาเตรียมเอกสารไว้เรียบร้อยเลยแลบทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดพอมาถึงปุ๊บเราก็ดูคนไข้คนนี้เป็นอย่างนั้นเราก็ยินดีสอนเขาใช่ไหมแต่บางคนนะครับอย่างกับเจ้านายเรานัดกัน8โมงเข้ามา9โมงแล้วพอมา8โมงปุ๊บยังดีสมัยก่อนมันไม่มี iPad ไอ้มันไม่มีไอ้สมาร์ทโฟนนะไม่มีกดปุ่มก็เดินใจลอยลอยไปลอยมาลอยไปลอยมาถ้าเป็นปัจจุบันนี้เป็นยังไงสงสัยกดปุ่มตลอดเวลากดปุ่มแล้วผมมีนักเรียนแบบนี้มีเปล่ามีผมถามผู้จะสอนเขาหรือเปล่าเทคนิคต่างๆผมสอนเขาไหมผมไม่พูดผมเงียบผมก็เดินของผมไปอยู่อยากตามก็ตามมาพอถึงเวลาประเมินผมก็ไม่ให้ผ่านมีป่ะมีพี่น้องครับสมาชิกในโบสถ์ก็เป็นแบบเดียวกันสมาชิกบางคนตอบสนองดีผมก็เยสผมก็พูดผมก็พูดเต็มที่นะครับแต่คนไหนไม่ตอบสนองผมก็เงียบพูดไปทำไมพี่น้องครับนี่คือปกติพระเจ้าเราก็เช่นเดียวกันเมื่อพระเจ้าบอกให้เราเมื่อบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าฟังเสียงของเราพระเจ้าคาดหวังอะไรแสดงพระเจ้าพูดได้ประการที่สองพระเจ้าคาดหวังเราพูดเราตอบสนองตอบสนองหรือเปล่าตอบแต่ผมดูว่าเราตอบสนองหรือไม่ตอบสนองดูผลที่ออกมาเราเกิดผลหรือเปล่าหลายครั้งคริสเตียนไม่เกิดผลเพราะเราไม่ตอบสนองถ้าเราไม่ตอบสนองไม่มีประโยชน์พี่น้องที่รักกับพระวจนะธรรมของพระเจ้าอิสยาห์บทที่1ข้อ19ว่าไงถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินเต็มใจและเชื่อฟังนะครับพี่น้องเต็มใจและเชื่อฟังถ้าเราฟังเสียงพระเจ้าจริงๆเราจะเชื่อฟังพระเจ้าแน่นอนและพี่น้องคิดว่าเราไม่เกิดผลเลยครับ 100% เกิดผลถ้าเราทำตามพระคัมภีร์จริงๆดังนั้นการเชื่อฟังจะเป็นตัวบอกว่าเราฟังเสียงพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าพี่น้องครับใครเคยดูหนังเรื่องนี้บ้างเบนเฮอร์เป็นหนังที่โด่งดังมากรอนได้ดูจอร์จได้ดู
พี่น้องครับพี่น้องหนังเบนเฮอร์เนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีเทคนิคเยอะแยะเนาะหนังเบนเฮอร์เนี่ยในการถ่ายทำหนังเบนเฮอร์พระเอกชื่ออะไรชื่ออะไรจอชชาร์ตันเฮสตันชาร์ตันเฮสตันต้องเข้าฉากแข่งม้าแข่งรถม้าคือแชริออตใช่ไหมมันแข่งรถม้าไม่ใช่แข่งม้าแข่งรถม้าเขาแข่งแล้วชาร์ตันเฮสตันขี่รถม้าไม่เป็นต้องฝึกขี่รถม้าแล้วมันเป็นการยากมากที่จะบาลานซ์ตัวเองนะครับแต่เขามีความมั่นใจในผู้กำกับก็ชื่อว่าวิลเลียมไวเลอร์ชาร์ตันเฮสตันพระเอกได้พูดกับผู้กำกับของเขาอย่างนี้ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะยืนอยู่บนรถม้าแน่นๆได้อย่างไรอะแล้วอย่างนี้ผมจะชนะได้ยังไงวิลเลียมไวเลอร์บอกว่าไงหน้าที่ของคุณคือยืนในรถม้าให้ได้หน้าที่ของผมคือผมจะทำให้คุณชนะเองใช่หรือเปล่าพี่ต้องเข้าใจสิ่งที่ผมพยายามสื่อตอนนี้ไหมหน้าที่ของคุณคืออธิษฐานอธิษฐานให้ได้หน้าที่ของฉันคือพระเจ้าบอกว่าไงฉันจะทำให้คุณชนะเองอธิษฐานหรือเปล่าอธิษฐานไปเถอะและผมจะคุณชนะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้กำหนดชัยชนะในอาณาจักรพระเจ้าให้กับเราพี่น้องที่รักหน้าที่ของเราคือมั่นคงในความเชื่อมั่นคงอยู่ในรถม้าแห่งความเชื่อมั่นคงอยู่ในรถม้าแห่งการอธิษฐานเอเมนนะครับพี่น้องพี่น้องท่านทำหรือเปล่าอะไรคือปัญหาของท่านผมจำได้นะครับเมื่อกี้มองหน้ากอล์ฟอยู่ข้างบนเห็นกอล์ฟก็กำลังโผล่หน้าออกมากับลิ้นพี่น้องผมคิดถึงตอนที่ผมแต่งงานเสร็จแล้วผมมีอาร์คนะครับมีอาร์คที่เราตื่นเต้นมากเลยและหลังจากนั้นเราเฮอมีลูกคนแรกแล้วก็เบรกไว้ก่อนแล้วก็เบรกสักช่วงหนึ่งปรากฏว่าตอนหลังเราก็อยากจะมีลูกไม่มีผมจำได้เลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลายปีเลยไม่มีลูกเราก็อธิษฐานพระเจ้าในที่สุดภรรยาผมจะต้องไปปรึกษาคุณหมอสุปิยาเนาะเส้นหมอสูไปดูอะไรหลายอย่างไปปรึกษาอะไรหลายอย่างถึงขนาดจะต้องในที่สุดจะต้องทำกิฟต์นะได้ปรากฏว่าวันนั้นรู้สึกว่าภรรยาผมวันนั้นเราจัดค่ายตอนนั้นโบสถ์ก็สมาชิกสัก40คนมั้งแล้วเราก็ไปจัดค่ายที่แล้วเชิญหมอปีดาโมทนาพระคุณมาเป็นวิทยากรค่ายแล้วจำได้วันนั้นพ่อตาผมคือดร.อำนวยก็ยังอยู่ในตำแหน่งอยู่เขาได้รถวอลโว่มาคันหนึ่งเป็นรถประจำตำแหน่งแล้วก็คุณพ่อของภรรยาก็แสนดีวันนั้นเราไปจัดค่ายที่ในรีสอร์ทไกลเลยอ่ะแล้วก็ภรรยาผมก็รู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่มั้งก็เลยต้องขับรถคุณพ่อตาก็ขับรถให้คนขับรถเอารถวอลโว่ใหม่ไปส่งภรรยาผมแล้วเขาก็เวียนหัวมากเลยก็เลยคิดโอ้โหสงสัยเวียนหัวมากก็เลยอยากจะต้องกินยาละภรรยาผมก็ไม่กล้าบอกอะไรผมก็เลยแอบไปเทสดูว่าท้องหรือเปล่าปรากฏว่าท้องสิ่งที่เราอยากจะได้เราก็ไม่ได้แต่เราอธิษฐานและพระเจ้าก็ช่วยให้ได้พี่น้องเห็นไหมผมจึงบอกกับพวกเราว่าไม่ต้องไปเสียเวลาเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่พระเจ้าจะอนุญาตในที่สุดเราก็ตื่นเต้นมากที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานเพราะคิดถึงพี่น้องของเราใช่ไหมครับกอล์ฟและภรรยาลินใช่ไหมครับที่ได้รับคำตอบที่มาจากพระเจ้าเพราะอะไรเพราะเราเดินไปกับพระเจ้าในขณะนั้นโบสถ์กำลังมีปัญหาเต็มที่นะไก่นะจำได้ไหมเราก็ลำบากหลายอย่างมากแต่พระเจ้าก็ตอบตามเวลาพระองค์อยู่เสมอพี่น้องผมอยากบอกพวกเราว่าในพระเจ้ามีคำตอบอะไรเป็นสิ่งที่ยากพระเจ้าตอบแล้วพอหลังจากเรามีเอมี่แล้วก็บอกเอมี่มาช้าก็ไม่เป็นไรไม่ต้องคุมก็ได้ที่ไหนได้โอกมาตามเลย อีกหนึ่งปีผ่านไปมาอีกแล้วหนึ่งคนพี่น้องครับเห็นหรือเปล่าพระพรที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยมันเพียบไม่ต้องกลัวเงินก็ซื้อไม่ได้จริงหรือเปล่าผมยังจำได้เนี่ยผมมีรุ่นน้องคนหนึ่งตอนนี้เป็นอาจารย์จะเกษียณละเกี่ยวกับเป็นหมอเด็กเกี่ยวกับเด็กอ่อนนิวบอร์นเขาไปเรียนต่อต่างประเทศเขาใช้เงินกับภรรยาเขาภรรยาเขาตามเขาไปนะใช้เงินเป็นล้านเมื่อ20ปีก่อนเพื่อได้ลูกมา1คนแล้วเขามีลูกคนเดียวตอนนี้พี่น้องเพราะอะไรใช้วิทยาการเยอะแยะจนแต่พวกเราเป็นยังไงบ้างพี่น้องผมอย่าบอกพวกเรานะครับเราจำกัดเรื่องเงินเราจำกัดเรื่องทรัพยากรเราจำกัดเรื่องความสามารถแต่เรามีพระเจ้าที่
ไม่จำกัดพี่น้องจะเอาอันไหนนั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่ต้องกลัวเลยพี่น้องพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้กำหนดชัยชนะในอาณาจักรของพระเจ้าหน้าที่ของเราคือมั่นคงในรถม้าของความเชื่อสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการกับเราคืออะไรครับความเชื่อและเชื่อฟังเชื่อและเชื่อฟังที่เหลือเป็นหน้าที่ของใครของพระเจ้าฟังไว้กับพระเจ้ามีหน้าที่ของเราคือยืนอยู่ในรถม้าแห่งความเชื่อยืนอยู่ในรถม้าแห่งคำอธิษฐานยืนอยู่ในนั้นเองพี่น้องไม่ต้องไปกระเสือกกระสนแต่หลายคนผิดซะแล้วกระเสือกกระสนไปจนเกินไปน่าสงสารเพราะฉะนั้นนี่คือประกาศที่1 นะครับฟังเสียงพระเจ้าประกาศที่2เราต้องยอมจำนนครับพี่น้องฟังเท่านั้นไม่พอเราต้องยอมจำนนพระเจ้าด้วยการยอมจำนนพี่น้องครับถ้ากุญแจของการอธิษฐานคือการรู้จักพระเจ้าพี่น้องตามให้ทันนะครับ2วรรคเนี่ยสำคัญถ้ากุญแจของการอธิษฐานคือการรู้จักพระเจ้าแปลว่าอะไรคือถ้าเราอยากจะอธิษฐานให้ดีนะเราต้องรู้จักพระเจ้ากุญแจของการรู้จักพระเจ้าคือการยอมจำนนต่อพระองค์ถ้ากุญแจของการอธิษฐานคือการรู้จักพระเจ้ากุญแจของการรู้จักพระเจ้าคือต้องยอมพระเจ้าการยอมจำนนต่อพระเจ้านั้นเป็นบันไดขั้นแรกที่เราจะเติบโตกับพระองค์พอมาถึงจุดนี้ปุ๊บแปลว่าอะไรแปลว่าหลายคนเชื่อพระเจ้ามา10ปีแล้วท่านยังเป็นเด็กไฝ่วิญญาณอยู่แต่บางคนเป็นคริสเตียนแค่5ปีทำไมโตกับพระเจ้ามากเพราะอะไรเพราะดีกรีการยอมจำนนต่างกันบางคนเชื่อพระเจ้าแป๊บเดียวทำไมเขาโตเร็วมากเพราะเขายอมพระเจ้าแต่บางคนหัวแข็งอ่ะคนที่หัวแข็งคือใครรู้ป่ะพี่น้องส่วนใหญ่นะคนที่ประสบความสำเร็จมาก่อนนักธุรกิจที่คิดอะไรตัวเองนักวิชาการที่คิดอะไรด้วยตัวเองตลอดเวลาคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีพร้อมมูลหมดคนที่เกิดมาในกองมรดกที่มากมายมหาศาลพี่น้องคนเหล่านี้โตกับพระเจ้ายากแต่ผมไม่ใช่หมายทุกรายนะครับแนวโน้มที่จะโตยากเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยยอมพระเจ้าฉันเก่งฉันแน่ฉันมีความสามารถพี่น้องเชื่อนะครับถ้าเราไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้าเติบโตกับพระเจ้ายากครับหรือเราเป็นหรือบางคนที่เป็นคริสเตียนเก่าๆนานๆไม่เคยโตเพราะอะไรเพราะฉันรู้หมดแล้วพระคัมภีร์รู้หมดท่อพระคัมภีร์ได้หมดอ้าปากมาปุ๊บอาจารย์ไม่ต้องพูดเดี๋ยวผมเทศแทนแหมพูดได้เลยครับเขารู้หมดนะครับแต่คนเหล่านี้โตกับพระเจ้าหรือเปล่าผิวเผินมากเลยถ้าไม่พอรู้ผิวเผินดูสถานการณ์มีปัญหาเขาตอบสนองปัญหายังไงมีปัญหาการเงินปุ๊บเป็นยังไงบ้างมีปัญหากับเพื่อนกรี๊ดทันทีเลยเจอเยอะมากเลยพี่น้องที่รักครับฮีบรูบทที่11ข้อ6ว่าไงครับแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้เลยพี่น้องครับความเชื่อทำให้เราทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยเราและการยอมจำนนนั้นเป็นขั้นแรกของความเชื่อยอมจำนนเป็นขั้นแรกของความเชื่อยิ่งเชื่อมากยิ่งยอมจำนนมากจริงไหมยิ่งเชื่อมากยิ่งยอมจำนนมากและเมื่อยิ่งยอมจำนนมากอะไรเกิดขึ้นเราจะเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นโอ้พี่น้องคำนี้ผมชอบมากเลยผมอยากเข้าใจพระเจ้าผมอยากเข้าใจพระเจ้ามีหลายสิ่งแล้วผมมีสิ่งนึงที่ผมชอบมากคืออะไรเปล่าผมชอบหมอภากรมากนะหมอภากรนี่เขาชอบพูดเรื่องอะไรหรือเปล่าการทรงสร้างชอบพูดถึงเรื่องที่มันลึกๆลับๆอ่ะเขาชอบวิเคราะห์ว่าทฤษฎีวิวัฒนาการมันเป็นยังไงบ้างมันขัดแย้งพระคัมภีร์อย่างไรและใครถูกต้องแล้วก็จะมองหรือผมตอนมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปเป็นวิทยากรค่ายร่วมกันกับหมอวิทย์ภาคผมชอบเขาฟังคำเทศนาเขามากเลยเขาชอบพูดในสิ่งที่ลึกซึ้งที่ใช้หลักฟิสิกส์ใช่ไหมหลักกลศาสตร์ที่มันลึกๆซึ่งเราฟังแล้วก็ไม่เข้าใจแต่เขาสามารถอธิบายเขาเก่งมากพี่น้องครับเขาอธิบายหลายสิ่งหลายอย่างมากโอ้น่าสนใจเรามีพี่น้องท่านหนึ่งอาจารย์โจนะครับอยู่ที่นี่ผมกำลังสนใจเขาถนัดเรื่องเกี่ยวกับ evolutionวิวัฒนาการผมกำลังเจรจาว่าอาจารย์มาสอนเราหน่อยสิผมจะคุยกับกลุ่มยังโปรกลุ่มโปรมารวมกันแล้วก็เชิญอาจารย์สอนทฤษฎีวิวัฒนาการลิงพัฒนากายเป็นคนเพราะฉะนั้นพ่อแม่ของท่านคือคนคือลิงยอมรับหรือเปล่า ผมไม่ยอมรับ พี่เราครับเขาแต่ว่าอาจารย์หมอพักก็เขาไปวิเคราะห์หลายโอ้ดีมากขอบคุณพระเจ้าพี่เราครับอยากเข้าใจพระเจ้าแต่แล้วเข้าใจพระเจ้าโดยวิธีไหนยอมจำนนอยากรู้ว่าพระเจ้าช่วยเราได้อย่างไรยอมจำนนการที่เราพี่น้องผมไม่อยากให้พวกเราเป็นแค่ผู้เชื่อใหม่
การเป็นแค่ผู้เชื่อที่กลับใจใหม่นั้นไม่พอแต่เราต้องเป็นคริสเตียนเราต้องเป็นผู้เชื่อที่สวนกระแสสังคมด้วยพี่น้องที่รักการที่โตกับพระเจ้าคือคนที่สวนกระแสเราอยู่ในโลกนี้เราต้องสวนกระแสถ้าเราไม่สวนกระแสไม่ได้พี่น้องทีละครับกระแสสังคมอะไรก็ตามที่ขัดต่อพระวจนะธรรมของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายเราที่เป็นคริสเตียนอย่างมากพี่น้องเราต้องปฏิเสธกระแสสังคมที่ขัดพระวจนะของพระเจ้าไม่ง่ายนะพี่น้องผมพูดเช่นนี้บางคนอาจจะง่ายนักศึกษาระวังดีๆนะไอ้ปีนี้มีใครติดวิศวะหรือเปล่าแอปใครนะกอล์ฟระวังดีๆกอล์ฟอยู่หรือเปล่าระวังดีๆกระแสสังคมของมหาวิทยาลัยคืออะไรครับรับน้องใช้วิธีอะไรนี่คือกระแสสังคมดื่มถ้าเป็นผู้ชายต้องสูบบุหรี่สูบบุหรี่ใช่ไหมจางหงึกครับนี่คือกระแสสังคมใช่ไหมครับขอบคุณพระเจ้าจางหงึกยืนหยัดได้พี่น้องที่รักครับเราอย่าเป็นผู้เชื่อใหม่แต่เราต้องเป็นคริสเตียนที่สวนกระแสของสังคมแต่เราต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าด้วยพี่น้องครับการเป็นคริสเตียนที่สวนกระแสสังคมไม่พอแต่เราต้องเป็นคริสเตียนสวนที่สวนกระแสสังคมที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าแต่คนบริสุทธิ์เท่านั้นที่ยอมจำนนต่อพระเจ้ามันเกี่ยวข้องอะไรกันพี่น้องทีละครับผมขออธิบายเรื่องนี้หน่อยนึงบางคนฟังแล้วอาจจะงงพี่น้องผมไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นไม่ใช่คริสเตียนไม่ใช่คนที่สวนกระแสสังคมนั้นเป็นคริสเตียนนะครับแต่เราที่เป็นคริสเตียนธรรมดาไม่พอเราต้องเป็นคริสเตียนที่กล้าสวนกระแสสังคมและเราต้องเป็นคริสเตียนที่สวนกระแสสังคมที่เป็นคนบริสุทธิ์ของพระเจ้าด้วยนี่มันหมายความยังไงผมขออธิบายเรื่องนี้หน่อยพี่น้องครับไม่ใช่แค่คริสเตียนเท่านั้นที่สวนกระแสสังคมมีคนอื่นที่สวนกระแสสังคมเยอะแยะมีหรือเปล่ามีผมยกตัวอย่างให้เราดู 3-4 กลุ่มคอมมิวนิสต์ถามว่าคอมมิวนิสต์สวนกระแสสังคมหรือเปล่าสวนครับพี่น้องเพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการใช้ชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อเขาไม่เห็นด้วยกับการเหลื่อมล้ำของสังคมที่คนจนถูกเอารัดเอาเปรียบเห็นเมาเซตุงใช่ไหมเดินทางไม่รู้กี่พันกิโลเมตรใช่หรือเปล่าแล้วคนตายไม่รู้กี่แสนคนเขายืนหยัดต่อไปในที่สุดเขาประสบความสำเร็จคอมมิวนิสต์ไม่เห็นด้วยกับทุนนิยมที่มีโอกาสใครมีโอกาสได้เปรียบมือขยาวสาวได้สาวแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วนะตอนนี้เมืองจีนกำลังทุนนิยมเต็มตัวเลยพี่น้องอันนี้คือสวนกระแสสังคมเลยสวนแต่คริสเตียนเราไม่ใช่คอมมิวนิสต์ถูกไหมหรือโอเคนักศึกษาที่สนใจการเมืองผมเข้ามช.ปี2517ปี2516นั้นมีเหตุการณ์14ตุลาคมเนี่ยพอหลังจากผมเข้าไปมหาวิทยาลัยผมยังไปนั่งอยู่ที่ขวงประตูท่าแพเลยนะไม่ใช่เอพรเชียงใหม่นะพี่น้องถือป้ายตอนนั้นเพื่อนผมหลายคนนักศึกษาแพทย์เข้าป่าไปแล้วบางคนเสียชีวิตในป่าเสียชีวิตไปผมมีตอนนี้รุ่นของผมเนี่ยมีการรวมกันปรากฏหลายคนเสียชีวิตเพราะอยู่ในป่าตายในป่าสนใจการเมืองเขาสิ่งที่เขาไม่พอใจคือความไม่ยุติธรรมในสังคมยินดีทิ้งคณะแพทย์เข้าป่าไปเพื่อต่อสู้เพื่ออุดมการณ์บางคนผมได้ข่าวว่าไปถึงรัสเซียบางทีไปถึงประเทศจีนมีป่ะถามว่าคนเหล่านี้กระสวนกระแสสังคมหรือเปล่าสวนหรือบางคนอาจจะไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นคนรักสัตว์ทั้งหลายแหล่จริงไหมครับมีดาราภาพยนตร์บางคนนะครับขอโทษนะครับยอมเปลือยกายเพื่อประท้วงการใส่เสื้อผ้าขนมิ้งเสื้อผ้าขนสัตว์ที่ต้องฆ่าสัตว์พี่น้องที่รักครับบางคนที่รักสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสุนัขจรจัดหรือแมวบางคนจ่ายเงินเป็นเดือนละหลายพันหลายหมื่นนะครับพี่น้องดูสิบ่อยๆเราเจอใช่ไหมครับเพื่อที่จะเลี้ยงสัตว์เหล่านี้หรือมีกองทุนดูแลช้างมีหรือเปล่ามีอันนี้เขาคือสวนกระแสสังคมใช่เปล่ามีเปล่าครับเขาไม่สนใจอะไรเขาสนใจสิ่งเหล่านี้หรือคนที่เป็นห่วงธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นคนที่ต่อต้านการสร้างเขื่อนเพราะจะทำให้เกิดการเสียหายทางนิเวศวิทยาเป็นต้นพี่น้องเรามีอีกหลายๆเรื่องแย่ๆไปจนหมดเลยแต่เราที่เป็นคำถามอยู่ที่ว่าเราที่เป็นคริสเตียนเราสวนกระแสสังคมเราแตกต่างกับคนเหล่านี้อย่างไรเราแตกต่างกันที่ไหนครับพี่น้องครับเราแตกต่างที่จิตวิญญาณคนเหล่านั้นที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้ไม่เป็นคอมมิวนิสต์เป็นนักศึกษาที่สนใจการเมืองคนรักสัตว์คนห่วงธรรมชาตินะเขาไม่ได้มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณเลยไม่มีความลึกฝ่ายวิญญาณเลยพี่น้องครับถ้า
าหากว่าเราสวนกระแสโดยไม่มีพระเจ้าเราก็ไม่แตกต่างอะไรกับชาวโลกที่เรามีอยู่เลยจริงหรือเปล่าถูกไหมเราก็ไม่ต่างอะไรกันเลยพี่น้องที่รักครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับการที่เราสวนกระแสสังคมนั้นเกิดจากการที่เรายอมจำนนต่อพระเจ้ามากกว่ายอมจำนนต่อพระเจ้ามากการที่เรายอมจำนนต่อพระเจ้านั้นจะเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะเติบโตมากเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคริสเตียนที่ยอมจำคริสเตียนที่สวนกระแสได้เราต้องเป็นคนที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าโอเคผมขออธิบายการยอมจำนนพระเจ้านิดหน่อยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะใหม่สำหรับเราแต่ผมคิดเรื่องนี้สำคัญในการที่เราจะอธิษฐานให้ลึกกับพระเจ้าและเติบโตกับพระเจ้าได้พี่น้องดูพระคำของพระเจ้าข้อนี้สิครับลูกาบทที่9ข้อ23 24กล่าวไว้ดังนี้พระองค์จึงตรัสแก่คนทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาเพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดพี่น้องนี่คือภาพของการยอมจำนนครับพี่น้องการยอมจำนนเป็นเรื่องของอะไรครับ1ชนะตัวเองจะยอมจำนนใช่มั้ยชนะตัวเองคนที่ชนะตัวเองจะไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่เอาพระเยซูเป็นศูนย์กลางพี่น้องครับคนที่ชนะตัวเองจะไม่เอาความคิดของตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่จะเอาน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางใช่หรือเปล่าพี่น้องเรื่องนี้ขอให้เราพิจารณานิดนึงเพราะอะไรเพราะมันเกี่ยวกับอย่างนี้พี่น้องแต่ละคนมีพื้นภูมิที่ไม่เหมือนกันเนี่ยบางคนมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยเพราะฉะนั้นเป็นยังไงบ้างทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมูลสบายหมดเพราะฉะนั้นการชนะตัวเองคืออะไรครับต้องทิ้งความพร้อมมูลนั้นเอาตัวเองทิ้งตัวเองหรือบางคนมาจาก broken home พ่อแม่อย่าร้างกันพี่น้องเชื่อละครับแล้วก็มีความอ่อนแอพี่น้องครับการชนะตัวเองคืออะไรปะไม่เอาตัวนั้นเป็นข้ออ้างที่จะทำให้คนอื่นมาสงสารเราเห็นกับฉันหน่อยสิฉัน broken home พี่น้องครับชนะตัวเองทิ้งสิ่งเหล่านี้ที่เป็นพื้นภูมิเสียการยอมจำนนคือสิ่งเหล่านี้ไม่ดูจากพื้นภูมิพื้นภูมิทั้งแง่บวกแง่ลบไม่สนใจชนะตัวเองคือพระเจ้าว่ายังไงให้เราไปตามนั้นประการที่สองแบกกางเขนทุกวันแบกกางเขนกางเขนคืออะไรครับพี่น้องพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าแบกกางเขนของตัวเองแปลว่าอะไรพี่น้องหมายกันเราจะเชื่อพระเจ้าเพราะเรามีกางเขนต้องแบกนะครับความหมายก็คือกางเขนคือสิ่งที่เราได้รับจากการที่เราเป็นคริสเตียนนั่นเองอาจจะเป็นซึ่งอาจจะเป็นภาระในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนก็ได้หรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นพันธกิจของการที่เราเป็นคริสเตียนก็ได้จริงไหมพี่น้องพอเรามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเรามีพันธกิจหลายอย่างที่เราต้องทำนะครับพี่น้องอยู่เฉยๆไม่ได้เป็นคริสเตียนอยู่เฉยๆไม่ได้เป็นคริสเตียนมีกางเขนที่เราต้องแบกคือเราต้องเรียนพระคัมภีร์ต้องเฝ้าเดียวต้องท่องพระคัมภีร์ต้องใช้เวลาติดสนิทอยู่กับพระเจ้าต้องถวายซักต้องรับใช้พระเจ้าเมื่อมีปัญหากับพี่น้องไม่ใช่หมายความว่าสะใจไม่มีความสะใจแต่ถ้าอะไรที่มันผิดพระคัมภีร์เราไม่ทำอะไรที่ถูกพระคัมภีร์เราจึงทำเพราะฉะนั้นต้องฝืนใจตัวเองต้องชนะตัวเองพี่น้องใช่หรือเปล่าบางทีด้วยนิสัยของเราผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องนึงเนี่ยผมบอกกับลูกผมเสมอลูกผมบอกว่าถ้าเวลามาที่โบสถ์ถึงเวลากินอาหารกินแม้ไม่ชอบก็กินกินเพื่ออะไรกินเพื่อสามัคคีธรรมกินเพื่ออะไรให้มันอยู่ไปอีกหนึ่งมื้อก็พออร่อยไม่อร่อยไม่สำคัญเพราะเรามีสมาชิกเยอะ 2-300 คนเราก็มีงบจำกัดพระเจ้ากินไปเลยพี่น้องครับไม่มีความเรื่องมากเพราะอะไรเพราะว่าชนะตัวเองเกี่ยวกับเรื่องการกินแต่ลูกผมก็เจรจาว่าขออย่างหนึ่งได้ไหมว่าไงว่ามาขอไม่กินมะเขือได้หรือเปล่า มีอยู่ครั้งเดียวนี้มะเขือผัดมะเขือเพราะคุณป้ายอมแพ้ผัดมะเขือไม่ไหวพี่น้องครับในโบสถ์นโยบายของโบสถ์ของพันธกิจคืออะไรผมบอกว่าวันตอนนั้นเรามีแม่ครัวประจำโบสถ์บอกว่าเนี่ยห้ามทำปลาไม่ให้กินปลาทำไมล่ะเพราะปลาทำยากถ้าปลาทำไม่ดีแล้วมันเหม็นคาวใช่ไหมและปลาที่จะทำให้ดีต้องแพงซึ่งเราไม่มีงบแซลมอนชิ้นละเท่าไหร่แพงเพราะว่ายังไม่ทำไปกินที่อื่นพี่น้องครับนี่คือการนี่คือตัวอย่างของการชนะตัวเองพี่น้องทศชนะตัวเองบางครั้งนะผมหนุนใจผมกำลังพูดในกลุ่มโปรใช่ไหมครับบอกว่าไง
มาถึงปุ๊บไม่ใช่นั่งคุยกันเวลาถึงเวลากินข้าวเนี่ยไม่ใช่นั่งคุยกันคุยกัน 2-3 คน 4-5 คน 5-6 คนเฉพาะตัวเองเนี่ยคนใหม่เข้ามาเป็นคุยหรือเปล่าไม่สนใจสนใจเฉพาะฉันเองเนี่ยไม่ได้ชนะตัวเองคืออะไรคนใหม่เข้ามาไปคุยด้วยเข้ามาแล้วเขาเหงาผมจำได้พี่น้องหรือเปล่าตอนที่ผมเคยไปที่ประเทศจีนและพี่น้องรู้ไหมสมัยก่อนยังไม่มีสัมพันธภาพระหว่างจีนกับประเทศไทยตอนนั้นสมัยนั้นเป็นสมัยคึกฤทธิ์ปราโมทที่ยังทำไม่สำเร็จพี่น้องไหมผมก่อนผมไปประเทศจีนเนี่ยผมจะต้องไปอยู่ที่มาเก๊าไปรอที่มาเก๊าเพื่อที่จะรับวีซ่าแล้วเขาจะต้องส่งรายชื่อผมเนี่ยเข้าไปในประเทศจีนแล้วถามว่าจะไปหาใครแล้วเขาจะไปสื่อว่าคุณนายคนนี้จะไปเข้าประเทศจีนมีจริงหรือเปล่าแล้วเขาจึงตอบกลับมาพี่น้องรู้เปล่าว่าผมอยู่ที่มาเก๊าประมาณ2อาทิตย์ผมไปโบสถ์พี่น้องภาษาก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่ใช้ภาษาแมนดารินไม่ได้ใช้ภาษาจีนกลางกัวอีไม่ใช่แต่เขาใช้ภาษากวางตุ้งนะฟังก็ไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษเขาก็ไม่แข็งแรงเราก็ไม่แข็งแรง พี่น้องไปที่โบสถ์เป็นยังไงบ้างเราเหมือนตัวประหลาดอะโบสถ์นะไม่เป็นตัวประหลาดไม่รู้จักใครใครก็ไม่มาคุยกับเราพี่น้องคงคิดอย่างนี้ผมคิดดูสิพี่น้องสมมติว่ามีคนใหม่เข้ามาในโบสถ์เราเหมือนกับสภาพผมที่ไปมาเก๊าพี่น้องคิดว่าเราก็มานั่งคุยกันเฉพาะพวกเรากันเองพี่น้องคิดถึงผมคิดถึงสภาพการตอนนั้นแต่ผมมีประสบการณ์ที่อัศจรรย์ใจอย่างมากแล้วก็ตื่นเต้นมากคืออะไรป่ะวันนั้นมีพิธีมหาสนิทครั้งแรกที่กินพิธีมหาสนิทได้ใช้ไวน์จริงๆ ประทับใจอันเดียวก็คือชิมไวน์ครั้งแรกแบบถูกต้องพระคัมภีร์ พี่น้องที่รักครับผมจะบอกพวกเรานี่คือการชนะตัวเองแบกกางเขนแบกกางเขนครับพี่น้องประการที่3คืออะไรครับติดตามพระเยซูติดตามพระเยซูพระเยซูเป็นเป้าหมายในชีวิตของเราการติดตามพระเยซูคือการให้พระเยซูเป็นเจ้านายเมื่อเจ้านายสั่งทำตามจริงไหมเมื่อเจ้านายสั่งทำตามนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอพี่น้องใครเป็นเจ้านายเราครับตัวเราเองใครเป็นเจ้านายเราครับเจ้านายเราที่ทำงานใครเป็นเจ้านายเราครับพ่อเราแม่เราถูกหรือเปล่าไม่ใช่เจ้านายเราคือใครสามีเหรอไม่ใช่ภรรยาเหรอไม่ใช่ลูกหรือเปล่าไม่ใช่แต่เป็นพระเยซูพี่น้องท่านทำตามคำสั่งพระเยซูพระเยซูบอกว่าไงวันสะบาโตเป็นวันของพระเจ้าเราให้พระเจ้าหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเราให้เจ้านายเราเป็นคนสั่งวันนี้ต้องขายของไม่ขายไม่ได้ใครเป็นเจ้านายกันแน่จริงหรือเปล่าพี่น้องครับเจ้านายสั่งทำนั่นคือการยอมจำนนและประการที่4ยอมแม้สละชีวิตของตัวเองครับพี่น้องการตามพระเยซูไม่ใช่ตามพระเยซูเมื่อสบายนะครับแต่ตามพระเยซูแม้ลำบากด้วยแม้ชีวิตจะหายไปก็ต้องตามพี่น้องลองดูสตีฟโรบินสันสิครับเขาตามพระเยซู27ปีที่เอเชีย17ปีที่คริสตจักรพันธกิจตามแบบนี้ไม่สบายครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมอยากบอกพวกเราพี่น้องครับเราผมเชิญอาจารย์เดวายมาตินมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของสถิติในประเทศไทยเราเห็นทางภาคเหนือมีคริสเตียนมากมายสันกำแพงยังไม่มีโบสถ์ดอยหล่อดอยเต่าใช่ไหมยังไม่มีโบสถ์ทางใต้ไม่ต้องพูดถึงพี่น้องครับเราจะสามารถประกาศพระกิตติคุณได้อย่างไรถ้าเราไม่ตามพระเยซูถ้าเราคิดถึงเฉพาะตัวเองตลอดเวลาแต่ผมอยากบอกพวกเรานะครับพี่น้องพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ใครนะครับเมื่อพระเจ้าใช้ใครพระเจ้าตอบแทนมากกว่านั้นเองผมไม่เชื่อว่าสตีฟไม่มีทางไปผมไม่เชื่อว่ามิชชันนารีแต่ละคนที่มาที่นี่มาสละชีวิตที่นี่จะไม่มีทางไปผมท้าครับเขามีทางไปดีกว่าเราสิถ้าเราไม่เดินไปกับพระเจ้าเราแพ้เขาแต่เราเดินไปกับพระเจ้าเรากับเขาเท่าเทียมกันจริงหรือเปล่าพระเจ้าให้เราอยู่เสมออะไรบ้างที่เราต้องการถามว่าพระเจ้าไม่ให้เราเหรอพ่อแม่คนไหนดีใจเมื่อลูกลำบากมีไหมไม่มีแต่บางทีเราดูถูกพระเจ้าเรารักลูกของเรามากกว่าพระเจ้ารักลูกเราจริงหรือเปล่าเรารักภรรยาเรามากกว่าพระเจ้ารักภรรยาเราพี่ต้องวางภรรยาไว้กับพระเจ้าวางลูกไว้กับพระเจ้าวางครอบครัวไว้กับพระเจ้าวางธุรกิจของเราไว้กับพระเจ้านี่เป็นการวางที่ฉลาดที่สุดจริงไหมครับพี่น้องนี่คือการยอมจำนนที่แท้จริงสรุปของการยอมจำนนคือให้พระเยซูคริสต์มานั่งในบัลลังก์ของเราเรายินดีลงจากบัลลังก์นั้นและพระเยซูนั่งบัลลังก์พระเยซูต้องการนั่งบัลลังก์ของเราผมถามว่าพระเจ้าต้องการนั่งบัลลังก์ของเรายอมให้พระเยซูนั่งไหมยอมหรือเปล่าครับยอมแปลว่าอะไรถ้าท่านบอกว่ายอมหลายคนพยักหน้ายอมแปลว่าอะไรยอมแปลว่าท่านต้องทิ้งตัวเองนะครับอะไรที่ตามใจตัวเองเนี่ยผิดพระคัมภีร์ท่านต้องยอมหมดแม้การเงิน
พี่น้องผมอยากจะบอกพวกเราว่าพระเจ้าให้เราถวาย10รถท่านยอมหรือเปล่าล่ะยอมไหมยอมถวาย10รถไหมถ้าท่านยอมถวาย10รถนั่นเป็นแค่ขั้นแรกครับมีผู้ถามคริสเตียนในโรมาเนียผู้นำคริสเตียนในโรมาเนียคนหนึ่งถามว่าทำไมคริสตจักรในยุโรปจึงสูญเสียพลังไปเสียผู้นำโรมาเนียคนนั้นตอบว่าเพราะคริสตจักรในยุโรปสูญเสียการยอมจำนนต่อพระเจ้าสูญเสียไปแล้วพี่น้องครับเพราะมันมีความแตกต่างระหว่างคริสเตียนที่ขยันขันแข็งกับคริสเตียนที่ยอมจำนนต่างกันนะครับคริสเตียนที่แอคทีฟกับคริสเตียนที่ยอมจำนนต่างกันคริสเตียนธรรมดานั้นอาจจะเป็นคริสเตียนที่แอคทีฟก็ได้โดยเฉพาะอย่างนี้ในบริบทของยุโรปที่มีประวัติศาสตร์คริสต์จักรมายาวนานเป็นพันปีในประเทศไทยเราต้องระวังเรื่องนี้ดีๆและพี่น้องคริสต์จักรของเราอายุ20กว่าปีระวังเรื่องนี้ดีๆด้วยอย่าว่าเขาตัวเองเราต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นคริสเตียนมานานผมเป็นคริสเตียนมานาน 4-50 ปีนะระวังตัวเองด้วยเพราะว่าเราจะมีโอกาสที่เป็นแบบยุโรปได้คริสต์จักรพันธกิจวันนึงต้องระวังถ้าท่านไม่ระวังตัวถ้าไม่เคลื่อนกับพระเจ้าท่านจะเป็นแบบยุโรปได้เช่นเดียวกันพี่น้องเพราะอย่างนี้พี่ต้องดูความแตกต่างศูนย์กลางของคริสเตียนที่ขยันคือสิ่งที่เขาทำแต่ศูนย์กลางของคริสเตียนที่ยอมจำนนคือสิ่งที่เขาเป็นผมจะไม่ใช้เวลานานนะครับแต่มันแต่ละคำเนี่ยสำคัญขอพี่น้องดูดีคริสเตียนที่ขยันสนใจว่าเขาจะทำอะไรทำอะไรทำอะไรแต่คริสเตียนที่ยอมจำนนคือเขาเป็นอะไรกับพระเจ้าคริสเตียนที่ขยันจะเน้นสิ่งที่เขาต้องทำเพื่อพระคริสต์แต่คริสเตียนที่ยอมจำนนคือเขารู้ว่าเขาทำอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีพระคริสต์เมื่อวานผมเฝ้าผมอธิษฐานนมัสการพระเจ้ากับภรรยาผมและลูกผมผมบอกว่าแต่ละคนให้ขอบคุณพระเจ้าผมว่าปีนี้พระเจ้าอวยพรที่คลินิกผมมากผมได้รับมากที่สุดและผมบอกกับลูกผมว่าไงหรือเปล่าผมไม่ได้ทำอะไรผมนั่งเฉยพระเจ้าก็ส่งคนไข้เข้ามาจริงๆนะพี่น้องดูสิผมไม่ได้ทำอะไรอ่ะหมอให้ทำอะไรได้อ่ะประชาสัมพันธ์ก็จะโดนแพทยสภาเล่นงานจริงไหมพูดมากก็พูดไม่ได้ทำยังไงผมพูดได้อย่างเดียวอธิษฐานตื่นเช้าขึ้นมาผมบอกกับพระเจ้าพระเจ้าขออธิษฐานอธิษฐานพระเจ้าขอพระเจ้านำครับเรามีรายรับมีลูกอยู่ต่างประเทศ2คนนะครับมีรายจ่ายอันนั้นรายจ่ายอันนี้รายจ่ายนะพระเจ้าเยอะแยะไปจนหมดนะพระเจ้าเอาบัญชีพระเจ้าดูพระเจ้าพระเจ้าปิดบัญชีให้นะครับเดือนนี้ผมพูดได้แค่นี้แล้วเป็นไงผมก็นั่งเฉยๆตื่นเช้าผมก็นั่งเฉยๆเป็นไงบ้างพระเจ้าก็ส่งคนไข้เข้ามาพระเจ้าก็มีเฟเวอร์ผมมากมายมหาศาลฟุ้งคนไข้เข้ามาบางทีบริษัทยาเขาบอกว่าหมอยาตัวนี้มันจะขาดเนอร์อยู่เฉยๆผมก็สั่งพอสั่งเสร็จปุ๊บปรากฏว่าโครมมีอยู่ผมเล่าให้พวกเราฟังมีสองสามปีก่อนและปีนี้ด้วยไม่รู้ว่าบัตรจะระบาดแล้วปรากฏว่าผมก็มีเฟเวอร์กับบริษัทยาบริษัทยาว่าคุณหมอบัตรรีบๆซื้อไว้นะผมก็ว่าซื้อไว้เหรอเดี๋ยวผมดูก่อนผมก็อธิษฐานพระเจ้าก็บอกว่าให้ซื้อเลยผมซื้อทันที100เข็มซื้อทันทีนะพี่น้อง100เข็มปรากฏว่าเป็นยังไงพออีกสักแป๊บนึงหวัดระบาดเลยพอหวัดระบาดปุ๊บผมใช้แบบมหาศาลเลยนะแล้วผมก็โทรไปถามเขาลองไปถามดูยังมีอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าคุณหมอเป็นรายสุดท้ายที่มันเหลือผมได้รายรับเข้ามาโดยที่ผมไม่ได้แพลนแต่พระเจ้าให้ผมพระเจ้ามีเฟเวอร์กับผมหลายเรื่องมากเลยผมจึงบอกนะผมยกตัวอย่างนะคุณจะเชื่อใครจะเชื่อพระเจ้าหรือเชื่อตัวเองแต่สิ่งที่สำคัญการที่เราจะเชื่อพระเจ้าได้คือเราต้องมีชีวิตที่เดินไปกับพระเจ้า being not doing สิ่งที่เราเป็นไม่ใช่สิ่งที่เราทำผมข้อนี้ว่าไงคริสเตียนที่ยอมจำนนรู้ว่าเขาทำอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีพระคริสต์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่ของผมดูสิครับไม่มีหมอคนไหนที่กรุงเทพยอมรับแม่ผมเป็นคนไข้พระเจ้าผมรู้ว่าผมทำอะไรไม่ได้ในที่สุดผมไปค้นพบว่าผมมีเพื่อนคนหนึ่งไม่เจอกันมา30ปี40ปีที่เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดสมองผมโทรไปหาเขาบอกว่าเอามาให้เขาจะดูแลให้พี่น้องครับแทนที่ผมจะต้องเสีย 300,000 ผมเสีย30บาทพระเจ้าช่วยผมพี่น้องเห็นหรือเปล่าพี่น้องเห็นไหม
ผมทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีพระเจ้าเพราะฉะนั้นผมท้าพี่น้องครับผมบอกกับพวกเราท่านทุกคนนะครับหลายคนในที่นี้ยังติดอยู่ตัวเองขอโทษนะครับท่านไม่กล้าลงทุนท่านไม่กล้ายอมจำนนถ้าท่านยอมจำนนรับรองธุรกิจท่านรุ่งแน่นอนผมท้าครับท่านมีหนี้อะไรบอกพระเจ้าเสียผมมีหนี้ผมบอกพระเจ้าแต่พระเจ้าช่วยพี่น้องครับหลายครั้งผมท้าทายพี่น้องบางคนนะครับผมเจอหลายคนทำธุรกิจว่าคุณซื้อที่ดินคุณซื้อที่ดินเลยเขาบอกโอ้อาจารย์หมอไม่ไหวผมบอกว่าพยายามตอนนี้ผมกำลังคิดจะซื้อเรื่องนี้เหมือนคิดเรื่องนี้เหมือนกันมันก็โบดเนี่ยซื้อที่ดินซื้อไปเลย16ล้านเอาเลยถามว่ามีเงินหรือเปล่า2ล้าน มี2ล้านเอาเลย16ล้านอันนี้ผมพูดสรุปแล้วก็แต่กระบวนการที่จะไปถึงจุดนั้นใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะได้พี่น้องครับท่านเดินไปกับพระเจ้าหรือเปล่าหลายครั้งเราล้มเหลวเพราะอะไรเพราะเราไม่กล้ายอมจำนนน่าสงสารแต่พระเจ้าก็ช่วยอะไรท่านไม่ได้เพราะอะไรเพราะท่านไม่ยอมพระเจ้าเองพี่จุ๊กท่านลำบากใช่ป่ะผมถามจริงๆถ้าท่านไม่ประสบความสำเร็จนะฟังไว้นะครับพี่น้องพระเจ้ากำลังสอนเลยท่านเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณอย่าดิ้นหลายคนดิ้นแล้วล้มเหลวพี่น้องระวังเรื่องฝ่ายวิญญาณดีๆอย่าหนีพระเจ้าถ้าท่านหนีพระเจ้าจากที่นี่ท่านหนีเสือปะจระเข้หยุดอยู่กับพระเจ้าถ้าผมมีปัญหานะครับพี่น้องถ้าผมมีปัญหาครอบครัวนะครับผมมาถามพระเจ้าถ้าผมมีปัญหาการเงินผมถามพระเจ้าพระเจ้าจะพูดอะไรกับผมบอกผมด้วยแต่หลายคนหนีหนีจากนั่นไปนี่จากนี่ไปนั่นหนีตลอดชีวิตในที่สุดเป็นยังไงบ้างบ่อบีไกจบแล้วไม่มีอะไรเลยน่าสงสารมากเลยพี่น้องพี่น้องครับคริสเตียนที่ขยันจะเน้นตรงไหนครับยกย่องความสามารถแต่คริสเตียนที่ยอมจำนนจะยกย่องคาแรคเตอร์พี่น้องคาแรคเตอร์ของเราเป็นยังไงครับคาแรคเตอร์คือลักษณะชีวิตของพระเจ้าตัวเรามีหรือเปล่าบางคนไม่สนฉันเกิดมาอย่างเนี้ยฉันต้องเป็นอย่างเนี้ยพระเจ้าต้องการจะบิดไม่ยอมพี่น้องครับพระเจ้าเปลี่ยนคริสเตียนที่ขยันจะเน้นสิ่งที่อยู่ข้างนอกแต่คริสเตียนที่แต่ศูนย์กลางของคริสเตียนที่ยอมจำนนคืออะไรครับข้างในครับพี่น้องข้างในไม่ได้อยู่ข้างนอกนะครับศูนย์กลางของคริสเตียนที่ขยันอยู่ที่การกระทำแต่ศูนย์กลางของคริสเตียนที่ยอมจำนนอยู่ที่การเชื่อฟังใช่หรือเปล่าเชื่อฟังพระเจ้าไหมฉันแน่ฉันเก่งไม่ใช่ครับพี่น้องเราอาจจะพูดได้แต่ผลมันออกมาน่าสงสารเราแทนที่ยอมจำนนด้วยความขยันขันแข็งพี่น้องที่รักครับเราต้องทดแทนความขยันขันแข็งของเราด้วยการยอมจำนนต่อพระเจ้าคริสเตียนภายนอกดูขยันขันแข็งทำงานพระเจ้าแต่ข้างในไม่มีอะไรเลยชีวิตที่ยอมจำนนเป็นกุญแจสำคัญไปสู่การสนิทสนมกับพระเจ้าหมายความว่าไงถ้าเราอยากจะสนิทสนมกับพระเจ้าเราต้องยอมจำนนพระเจ้าคนที่สนิทสนมกับพระเจ้าคือคนที่ฟังเสียงพระเจ้าชัดเจนดังนั้นพี่น้องที่รักครับถ้าเราอยากจะฟังเสียงพระเจ้าชัดเจนถ้าต้องยอมจำนนทำไมเราฟังเสียงพระเจ้าไม่ได้ยินเพราะอะไรทำธุรกิจผิดพลาดตลอดดำเนินชีวิตผิดพลาดตลอดเพราะอะไรเพราะเราไม่ฟังเสียงพระเจ้าเอาความคิดตัวเองเป็นหลักยิ่งเราใกล้ชิดพระเจ้าเท่าไหร่เรายิ่งต้องยอมจำนนพระเจ้าตอนนั้นเพราะฉะนั้นผมรู้เลยว่าคนนั้นติดสนิทอยู่พระเจ้าหรือเปล่าผมดูตรงไหนผมดูที่ยอมจำนนพี่น้องครับฟังนะรีบๆยอมจำนนพระเจ้าก่อนมันมีปัญหาเกิดขึ้นพระเจ้ารักเรามากครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้ารักเรามากเพราะฉะนั้นพระเจ้าเลยตีเรา พระเจ้าเลยตีเราบางทีการตีของพระเจ้าคืออะไรบางทีพระเจ้าดึงเงินออกจากกระเป๋าเราอ่ะมันนี่พระเจ้าอนุญาตให้มีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตในการงานของเราเพื่อว่าจะดึงเรากลับมาที่โบสถ์มีป่ะมีเพราะถ้าสมมติว่ายิ่งเราจำเริญรุ่งเรืองเป็นยังไงบ้างเราก็ไม่กลับโบสถ์พระเจ้ารักเราพี่น้องที่รักครับเป็นไปไม่ได้ที่เราจะใกล้ชิดพระเจ้าและไม่ยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าการยอมจำนนไม่ใช่เป็นการฝืนใจแต่เป็นการที่เรายินดียอมจำนนเมื่อเรายอมจำนนเราจะพักสงบในพระเจ้าครับพี่น้องการพักนี้ทำให้เรามีกำลังในการอธิษฐานและจะทำให้เราได้คำอธิษฐานของเราเป็นคำอธิษฐานที่มีพลังอย่างยิ่งมีหลายคนที่เป็นคริสเตียนที่เหน็ดเหนื่อยมีภาระหนักเพราะไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้าเพราะเขาแบกภาระหนักต่างๆของทั้งของเขาและของทั้ง
คนอื่นคริสเตียนบางคนบอกเหนื่อยทำไมเหนื่อยลูกก็ต้องแบกภาระให้ลูกแบกภาระให้ลูกน้องแบกภาระให้สุขภาพของภรรยาแบกภาระให้กับปัญหาที่จะต้องใช้จ่ายพี่น้องที่รักครับการอธิษฐานนั้นแยกไม่ออกจากการยอมจำนนเลยพี่น้องหัวใจและชีวิตของการยอมจำนนนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราทั้งหลายทุกคนในที่นี้ถ้าเราเกิดต้องการเกิดผลยอมต้องอธิษฐานครับพี่น้องและการอธิษฐานที่เกิดผลคืออะไรอธิษฐานฟังเสียงพระเจ้าและอธิษฐานด้วยท่าทีที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าคนที่นี่อธิษฐานยากเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ยอมจำนนยอมจำนนยากคนที่อธิษฐานได้ดีเพราะเขายินดียอมจำนนจิตใจที่อธิษฐานได้ดีนั่นคือจิตใจที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าพี่น้องเชื่อแล้วครับและคนที่เติบโตกับพระเจ้านั้นก็คือคนที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไขเลยพี่น้องพูดเช่นนี้หมายอย่างฉันยอมทุกสิ่งทุกอย่างความหมายที่ยอมจำนนนี้หมายความว่าเราจะต้องใช้เวลากับพระเจ้าฟังว่าพระเจ้าพูดอะไรอ่านพระคัมภีร์ถ้าใครอยากจะเริ่มต้นยอมจำนนกับพระเจ้าวันนี้พี่ต้องกลับไปอ่านพระคัมภีร์ก่อนศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าว่าพระเจ้าพูดอะไรแล้วยอมจำนนตามพระวจนะธรรมของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ยอมจำนนแล้วอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรไม่ใช่พี่น้องครับคนยอมจำนนนั้นนอนหลับได้ครับพี่น้องถามว่าผมเครียดหรือเปล่าผมมีปัญหาไหมมีครับพี่น้องถ้าผมเครียดหรือเปล่าผมเครียดครับแต่ผมเครียดผมหลับได้พี่น้องแล้วผมทำไงหลับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดูดเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนเอ้าจริงบางครั้งข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์แสวงพระองค์จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ในดินแดนที่แห้งและอ่อนโหยที่ไม่มีน้ำเอ้าผมทำอย่างนี้จริงๆพี่น้องที่ผมนอนไม่หลับถามว่าผมตอนที่ลูกผมไม่มีที่เรียนพี่น้องผมนอนไม่หลับพี่น้องผมทำไงมันทำอะไรไม่ได้จะทำได้ยังไงอ่ะลูกเรียนอินเตอร์สอบไม่มีสิทธิ์ที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ผมทำยังไงผมก็นอนหลับแต่ตาสมองไม่หลับแต่สมองไม่หลับทำยังไงสดุดีบทที่63หรือ91ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทูลพระเจ้าว่าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจผมทำเช่นนี้พี่น้องในที่สุดผมก็ค่อยหลับได้ไม่งั้นผมไม่สามารถที่จะหลับได้ถามว่ามีปัญหาผมดูแลโบสถ์นี้ผมถามว่ามีปัญหาแล้วมีพี่น้องที่รักครับเพราะฉะนั้นการอธิษฐานนั้นจึงทำให้การอธิษฐานของผมมีฤทธิ์เดชและมีพลังอย่างมากพี่น้องที่รักครับการยอมจำนนเป็นวิธีการที่เราจะปลดปล่อยฤทธิ์เดชของการอธิษฐานออกมาพี่น้องสังคมปัจจุบันสอนให้คนยึดมั่นตัวเองมีคำหนึ่งที่คนชอบพูดมากคืออะไรปะ1สมอง2มือ1สมอง2มือคนสมัยปัจจุบันนี้ยกย่องคนเหล่านี้เป็นคนที่แข็งแรงแต่คนที่ยอมนี่เป็นคนที่อ่อนแอแต่ในพระเจ้า1สมอง2มือของเรากับ1สมอง2มือของพระเจ้าอันไหนใหญ่กว่ากันอันไหนใหญ่กว่ากันครับพี่น้องสมองพระเจ้ากับสมองเราอันไหนใหญ่กว่ากันมือของพระเจ้ากับมือของเราอันไหนใหญ่กว่ากันแต่หลายครั้งเราอาศัยสมองของเราและมือของเราน่าสงสารผมเห็นแล้วบางคนพูดไม่ออกนะอยากพูดเขาไม่เชื่อเงียบดีกว่าพี่น้องครับฮาวาร์ดอ่านว่าไงเทอร์แมนผมไม่ได้สะกดผิดนะครับ T H U R นี่อ่านว่าไงเทอร์แมนใช่ไหมฮาวาร์ดเทอร์แมนนั้นเป็นนักเทศแอฟริกันอเมริกันเป็นนักเทศผิวสี1ใน3คนที่ทรงอิทธิพลของอเมริกาในศตวรรษที่20นะครับเขาเขียนหนังสือ21เล่มเป็นนักประพันธ์เป็นนักศาสนศาสตร์เป็นนักปรัชญาเป็นนักการศึกษาเป็นนักเทศพี่น้องครับเขาเขียนไว้ในหนังสือเขาแบบนี้เขาพูดอย่างนี้พี่น้องดูนะครับข้าพเจ้ายอมจำนนต่อพระเจ้าโดยไม่มีเงื่อนไขหรือขยักขย่อนเลยข้าพเจ้าจะไม่ต่อรองต่อพระเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ยอมจำนนเพียงทีละเล็กทีละน้อยแต่ข้าพเจ้าจะมอบทั้งหมดชีวิตของข้าพเจ้าให้พระองค์เพื่อว่าพลังแห่งการทรงสร้างของพระองค์นั้นจะเปลี่ยนชีวิตของข้าพระองค์จนหมดสิ้นพี่น้องท่านยอมพระเจ้าไหมผมบอกกับพวกเรานะครับเราฟังคำว่ายอมจำนนอาจจะรู้สึกยากแต่ผมว่าการยอมจำนนเป็นกุญแจอันหนึ่งของพระเจ้าของเราที่มีต่อพระเจ้าพี่น้องท่านจะยอมจำนนหรือเปล่าสองสิ่งที่ผมเทศนาในวันนี้คืออะไรครับประการที่หนึ่งฟังเสียงพระเจ้าอธิษฐานฟังเสียงพระเจ้าดีๆพัฒนาชีวิตให้อธิษฐานในการฟังเสียงพระเจ้าประการที่2เมื่อพระเจ้าพูดแปลว่าอะไร
ทำตามคือยอมต่อพระเจ้าหมดพี่น้องครับให้เรายอมจำนนอย่างฉลาดวันนี้กลับบ้านไปพี่น้องกลับไปอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ตั้งระบบเลยครับอ่านพระคัมภีร์ผมแฮปปี้มากเลยครับเมื่อผมเห็นพี่น้องบางคนตอบสนองว่าเฝ้าเดี่ยวมา 4-5 ปีแล้ว4ปีแล้วขออ่านเองได้ไหมบอกว่าได้อ่านเพิ่มไปเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยแจกฟรีเล่มนี้เลยข้างหลังอ่านเองตอนนี้บางคนเริ่มอ่านพระคัมภีร์เดิมแล้วอ่านเองจากปฐมกาลนอกจาก QT แล้วอ่านเล่มนี้เองพี่น้องดีมากแล้วเขาจะพูดพระเจ้าจะพูดกับเขา QT เป็นเด็กๆเด็กๆอ่านเองนะครับฝึกให้อ่านพออ่านเองเป็นปุ๊บกลับมาพูดอ่านตรงๆกับพระเจ้านี่คือคำตอบจริงครับเพราะฉะนั้นผมนุนใจพวกเราทั้งหลายนะกลับไปหาพระเจ้าถ้าท่านอยากจะยอมจำนนใจเย็นๆอันที่หนึ่งกลับไปใช้เวลาทบทวนเวลาเฝ้าเดียวกับพระเจ้าประการที่สองคือจัดระบบการใช้ชีวิตของเรากับพระเจ้าให้ดีประการที่สามจัดระบบชีวิตของตัวเองกับการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณก็คือคริสตจักรเราจะสร้างคริสตจักรของเราและพลังแห่งความตายจะมีชัยก็หาไม่ได้นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์พูดไว้ไปจัดระบบแล้วก็มีอะไรที่มันไม่ดีจัดหมดเลยพอพี่น้องท่านจัดผมท้าเลยครับพี่น้องอีกหนึ่งปีอีกสองปีอีกสามปีอีกห้าปีอีกสิบปีนี่ที่ท่านมีอยู่ไม่หมดให้มันรู้ไปสิปัญหาชีวิตของท่านที่มันมีอยู่มีปัญหาพระเจ้าจะช่วยพี่น้องอย่าดิ้นกลับมาหาพระเจ้านิ่งๆกับพระเจ้ารับรองครับพี่น้องเพราะอะไรผมทำมาแล้วครับผมพิสูจน์ชีวิตของท่านมาแล้วผมพิสูจน์ตัวเองมาแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องการเงินไม่ใช่เป็นเรื่องของครอบครัวไม่เป็นเรื่องของลูกไม่ใช่เป็นเรื่องของคุณแม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของคริสตจักรผมทำให้ท่านดูแล้วครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นทำเปาโลว่าไงท่านทั้งหลายจงประพฤติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าประพฤติตามอย่างพระคริสต์เพราะฉะนั้นพี่น้องผมประพฤติตามอย่างพระคริสต์ท่านดูแล้วพี่น้องทำตามที่ผมบอกก็แล้วกันให้เราก้มศีรษะอธิษฐานด้วยกัน